เป็นเรื่องของวัยรุ่นเหมือนกันแต่กลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นเพราะวัยรุ่นฮะขี่มอเตอร์ไซค์คุยกับตาไว้บอกเดี๋ยวจะไปเอาปลาหมึกมาให้ตานะเขาเปิดร้านใหม่เขาแจกฟรีตาบอกเฮ้ยไปเอามาเลยขี่มอเตอร์ไซค์สองพี่น้องจะไปเอาปลาหมึกแล้วดูฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมลองดูอุ้ยคือแล้วเหตุการณ์เนี้ยสองพี่น้องคนหนึ่งอายุ12อีกคนหนึ่งอายุ7ขวบเสียชีวิตคาที่นะฮะส่วนคนที่ขี่รถซาเล้งฝั่งตรงข้ามถนนน่ะบาดเจ็บไปด้วยถูกเบียดไปเห็นไหมโอ้ยเนี่ยคือเหมือนกระบะถ้าดูจากภาพพยายามจะคล้ายๆแซงซาเล้งแต่หนึ่งฝนตกถนนลื่นนะสองเนี่ยในจังหวะนั้นน่ะถนนมันก็ไม่ได้มีรถเยอะคุณก็น่าจะเห็นว่ามันมีมอเตอร์ไซค์อีกคันแล้วคือถ้าถนนแคบขนาดนี้มีรถสวนมาแบบนี้ไม่ควรแซงใช่จุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับอยู่ตรงบริเวณบ้านโคกยาวอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์แล้วอย่างที่บอกเสียชีวิต2รายคนแรกเด็กหญิงพรพัฒน์สุขประเสริฐอายุ7ขวบเท่านั้นเองคนที่2เด็กชายระวิภาสสุขประเสริฐป.5แล้วทันที่คุณตามาเห็นเข้าคุณผู้ชมฮะแกร้องไห้เลยโอ้โหคลิปร้องเชื่อตังกับแตงกวาชื่อเล่นชื่อตังพ่อตังก็ตังกับแตงกวาไม่เป็นไรหรอกพ่อเพิ่นพ่อตัวตังคือคุณตาที่แกช็อกแล้วแกร้องไห้ขนาดนี้เพราะตอนแรกจริงๆเด็ก2พี่น้องเนี่ยปกติจะไปช่วยแกทำไร่ไถนาแล้วโอ้เป็นเด็กดีมากแล้วคุณตาบอกว่าวันนี้ไม่ต้องไปช่วยนะเพราะเห็นร้านปลาหมึกในตัวเมืองเนี่ยเขาเปิดร้านใหม่เดี๋ยวเขามีแจกให้ตังไปอีก100กว่าบาทบอกว่าถ้าหมดแล้วก็ซื้อกลับมาจะได้กินกันตากับหลานปรากฏหลานไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นจริงๆแล้ววันนี้เราลงพื้นที่ไปแล้วตามเรื่องนี้กันต่อเพราะเขาจัดงานศพสองพี่น้องที่บ้านโอ้โหแล้วดูแม่คุณแม่ปิ่มจะขาดใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราลงไปในพื้นที่ของบ้านของเด็กค่ะบรรยากาศงานศพนี่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าคุยกับครอบครัวของคุณน้องคุณตายังทำใจไม่ได้เลยนะตอนนักข่าวไปถึงเนี่ยคุณตาแบบยังอารมณ์แบบเนี่ยไม่มีใครพูดคุณตาได้คุณตาแบบร้องไห้ตลอดเวลาเลยเจ้าของกล้องคนเห็นเหตุการณ์นะคะเขาบอกว่าตอนนั้นเขาได้ยินเสียงสนั่นวันไหวคล้ายกับเสียงระเบิด 2-3 ครั้งดูคุณตาเหม่อลอยตลอดเลยอ่ะแล้วคนเขาก็บอกว่าตอนนี้ที่เขาได้ยินเสียงเขาวิ่งออกไปดูเขาเห็นรถชนรถมอเตอร์ไซค์อย่างจังเลยแล้วที่สำคัญร่างกระเด็นกระดอนไปแบบเกือบ500เมตรแต่ไอ้รถอ่ะมันจอดนะแล้วมันก็รีบขับหนีไปตรงเส้นทางสามแก้วหนีไม่รับผิดชอบมันหนีมันไม่รับผิดชอบสงสารแม่กับตามากใช่ค่ะส่วนทางด้านคุณแม่เนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเองเนี่ยทำงานอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะมีคนโทรมาบอกว่าลูกสาวและลูกชายโดนรถชนจนสลบตอนนั้นเนี่ยบอกตรงๆว่าขาดสติร้องไห้กรีดร้องเสียงดังเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะมาเกิดกับลูกของตนเองนะคะและตนเองเนี่ยจะดำเนินทางกฎหมายกับคนขับให้ถึงที่สุดค่ะทำงานเหรอไปทำงานค่ะไปกับพ่อเขาหลังจากที่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นฮะเราตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงตอนแรกเลยไม่ได้สติเลยค่ะกรีดร้องจนข้างบ้านมาเขย่าเอาว่ามึงเป็นอะไรเป็นอะไรก็เลยบอกว่าลูกถูกรถชนสลบเพราะว่าน้องโทรบอกว่าน้องสองคนสลบแล้วรถกระบะหนีก็เลยไม่ได้สติเลยครับแล้วทางคดีตัวนี้ฮะตำรวจมีการรวบตัวคนขับไปยังฮะตอนที่เมื่อคืนก็อยู่โรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลด้วยกันมีงานไม่ได้ยินเห็นเขาเจาะเลือดเจาะอะไรนี่แหละค่ะวัดแอลกอฮอล์ใช่ไหมฮะค่ะแล้วเขามีการมาเยียวยารับผิดชอบอย่างตัวนี้ฮะยังเลยค่ะยังผมไม่เห็นตัวลูกขอเจี๊ยบเราจะดำเนินคดีถึงที่สุดเลยตรงนี้ฮะดำเนินที่สุดค่ะเมียนจะสวยเพราะว่าศูนย์เอาจริงๆนะคือเด็ก2คนนี้เป็นเด็กขยันมากจะนี่มีโจ๊กจะช่วยคุณตาทำงานตลอดเวลาคุณตาเองตอนนี้ทำใจไม่ได้เพราะตัวคุณตารักหลาน2คนมากหลานคนหนึ่งชื่อตังอายุ12หลานสาว7ขวบชื่อแตงกวาเป็นเด็กขยันเป็นเด็กดีตังชอบมาช่วยตาและหารายได้เสริมเก็บมะม่วงไปขายเพื่อนๆที่โรงเรียนได้วันละ100-200เก็บมาเป็นค่าเล่าเรียนของตัวเองที่สำคัญบางครั้งซื้อขนมมาฝากตาด้วยตาฝากบอกถึงไอ้คนขับกระบะได้ไหมทำไมตอนชนไม่ลงมาดูหลานหนีไปไหนแล้วที่สำคัญได้ยินมาคือตอนที่ตำรวจไปตามได้
ได้ยินมาว่ามันกลับไปกินเหล้าที่บ้านมันได้อีกต่างหากโอ้โหตาแบบใจสะขาดอ่ะไม่เห็นชีวิตคนสองคนเลยหรือยังไงฟังเสียงคุณตาตามมีคนไปตามว่าตังโดนรถชนเด็กนี่สอนง่ายเลยหักเลยครับหากินก็เก่งขนาดไปเรียนน่ะไปเรียนน่ะอย่างเก็บมะม่วงไปขายอีกวันอาทิตย์ให้ตาเก็บใบนะตาเก็บใบผมจะมีเพื่อนครับต้องการมะม่วงเดี๋ยวบ้านในบ้านมะม่วงมีเยอะอยู่ขายทุกวันวันละร้อยวันละร้อยแต่จนแล้วทำไมไม่ดูหลานผมไม่ว่าเจ็บหนักแค่ไหนเขาให้ดูด้วยทำไมมันหนีไปหนีไปถึงโรงรังนู่นกลับมาถึงบ้านกินเหล้าเฉยทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจอดรถในบันไดบ้านมีคนในบ้านเนี่ยก็รู้ว่าตอนนี้ชนเองว่ามากินเหล้าเฉยว่าคุณตาคงคิดถึงหลานแทบขาดใจอะค่ะแล้วภาพที่มันน่าเศร้านะน้องเก๋น้องเจนนี่คือตั้งโรงศพคู่สองโรงติดกันสองพี่น้องค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะมากันต่อกับThank you.